ครับแล้วเจ้าหน้าที่ก็กำลังเร่งโดยนำรถไฟฟ้าขบวนที่มาจากสถานีหมอชิตเพื่อที่จะไปสถานีแบริ่งสิ้นสุดที่แบริ่งนะครับมาชนกันมาต่อจุกกันแล้วก็คงจะพยายามที่จะจั๊มไฟนะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็กำลังเร่งอยู่แต่ว่าผู้ป้องรอแล้วคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ที่สถานีรถไฟฟ้า BTSหลังจากขบวนรถไฟฟ้า BTS ที่พยายามมุ่งหน้าจากสถานีแบริ่งไปยังสถานีหมอชิตเกิดขัดข้องง่วงนอนแล้วปรากฏว่า BTS นั้นไฟดับนะครับในขณะที่กำลังเปิดประตูรอรับผู้โดยสารเพื่อจะเดินเข้าออกมายังในขบวนรถซึ่งตอนนี้เนี่ยเหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่เวลาประมาณเที่ยงคืน10นาทีตอนนี้เกือบตีหนึ่งแล้วนะครับยังไม่สามารถใช้งานได้ทำให้ผู้โดยสารที่อยู่ภายในรถไฟฟ้า BTS ประมาณ 9-10 คนนะครับเท่าที่ผมนับได้ต้องพยายามออกมาแต่ตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็ได้เปิดประตูมาแล้วนะครับนี่คือบรรยากาศล่าสุดในเวลาเที่ยงคืนกว่าๆตอนนี้เจ้าหน้าที่ดำเนินการโดยที่นำรถขบวนถังมาจากเส้นหมอชิตไปแบริ่งเนี่ยกลับมาอีกช่องทางหนึ่งที่คู่ขนานกันนะฮะเพื่อที่จะดำเนินการแก้ไขให้จ่ายไฟกับรถไฟฟ้าที่เสียนั้นเข้าสู่ภาวะปกติแต่ว่าตอนนี้ดูเหมือนว่าเจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถที่จะดำเนินการได้นะครับเหตุการณ์นี้ถือว่าเป็นครั้งแรกนะครับในช่วงเวลานี้ที่เกิดเหตุแบบนี้จนตอนนี้เนี่ยผู้โดยสารที่อยู่บริเวณสถานีก็เริ่มโวยวายกันบ้างนะครับแล้วก็เริ่มลงไปจากสถานีแล้วนะครับแล้วก็ต้องถามต่อไปยังผู้บริหาร BTS นะครับว่าการบริการของ BTS ในทุกวันนี้เนี่ยค่าโดยสารก็พยายามปรับเพิ่มขึ้นหลังจากต้นทุนก็สูงขึ้นแต่ว่าการบริการในช่วงเวลาเที่ยงคืนขบวนสุดท้ายที่พยายามรับผู้โดยสารไปยังสถานีปลายทางแต่ปรากฏว่าไม่ได้รับการอำนวยความสะดวกนะครับซึ่งผมก็เข้าใจว่าเจ้าหน้าที่ก็พยายามเร่งอยู่นะครับก็เอาใจช่วยแล้วกันนะฮะตอนนี้เกือบตีหนึ่งแล้วนะครับน่าจะเหลือผมกับเจ้าหน้าที่ BTS ที่อยู่บน BTS แล้วนะสำเร็จแล้วครับตอนนี้ล่าสุดเวลา 1:15 นาทีปรากฏว่าเจ้าหน้าที่รถไฟฟ้า BTS ได้ใช้วิธีขบวนชนขบวนด้วยการใช้เทคนิคขบวนลากขบวนนะฮะคือหมายถึงว่าชนขบวนเพื่อจะเข็นรถไฟฟ้าขบวนที่มีปัญหาเกิดเหตุข้องไฟดับแล้วก็ไม่สามารถที่จะเดินต่อไปได้นะครับก็การกลับเข้าสู่สถานีเข้ากรุงที่หมอชิตตอนนี้ก็มีรถขบวนใหม่มาแล้วก็มาจากหมอชิตเช่นเดียวกันไปลงที่แบริ่งเพื่อไปสับรางตอนนี้ก็ได้นั่งแล้วครับถึงบ้านสักทีครับตอนนี้เหรอฮะเหลือผู้โดยสารอยู่เพียงแค่ผมคนเดียวแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ BTS อยู่โบกี้โน้นอีก2ท่านเป็นเจ้าหน้าที่อุดมสุขเป็นการทำงานที่ง่วงนอนคืออยากรู้อะครับว่าเจ้าหน้าที่จะใช้เวลาในการแก้ไขมากน้อยขนาดไหนนะครับก็ขอขอบคุณชาวโซเชียลมีเดียทุกท่านนะครับที่คอยให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ด้วยแล้วก็ที่ให้ผมกลับบ้านได้ไวๆพรุ่งนี้ต้องภารกิจทำข่าวต่อนะครับบรรยากาศภายใน
็นขบวนรถไฟฟ้าตัวใหม่นะครับ